Auto Liptech Innovation for Smart Car โทร086-413-7172 Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ทางช่อง Speed Channel True Vision 691ทาง True Knowledge ช่อง74ท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และทาง SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ PP Superwin ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณลันสต็อปเบรกมั่นใจใช้ลันสต็อป02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตากม10ขาเข้ามายังมีเวลาคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้นะครับครับรับสายอยู่นะครับช่วงที่รอสายมาดู SP กันนะฮะช่วยแนะนำหน่อยครับ Subaru Legacy 2.0 Auto ปี05กับ Subaru XV STI ตัวใหม่เลือกอะไรดีครับใช้ยาวผมก็เลือกรถใหม่เลยฮะผมจะไปเอา Legacy 05ทำไมอ่ะใช่ไหมครับถ้าต้องเลือกนะผมก็ XV จบเลยถึงแม้โอเค Legacy มันได้ในเรื่องมันเป็น Estate ใช่ไหมมันก็ได้ในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยแต่ว่า XV ก็ประโยชน์ใช้สอยก็ไม่แพ้กันแต่ว่าได้รถที่ใต้ท้องสูงกว่านะครับแล้วก็รถใหม่ผมว่าสมรรถนะทุกอย่างมันลดคนละเทคโนโลยีคนละปี10ปีมาเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยจากอย่างเช่นระบบช่วงล่างระบบตัวถังระบบเครื่องยนต์ระบบถึงระบบสายไฟอะไรต่างๆเนี่ยมากไปเลยครับคนละเรื่องเปลี่ยนไปแล้วนะใช่ครับบนหน้าจอครับเพิ่งตั้งศูนย์มาครับแต่รถยังกินขวาอยู่แก้ไขยังไงดีคะก็กลับไปตั้งที่เก่าก็ต้องกลับไปที่เก่าแล้วก็บอกว่าตั้งยังไงคือช่างศูนย์นี่นะผมการตั้งศูนย์เนี่ยนะผมจะบอกให้เลยว่าทุกวันนี้นะเครื่องมือลงทุนกันเป็นล้านนะแต่ว่าคนที่ตั้งอ่ะเป็นพนักงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะส่วนใหญ่หรือเป็นไม่ใช่ช่างใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งทุกครั้งเนี่ยต้องมีการออกไปวิ่งลองการตั้งศูนย์ที่ผมเคยสงสัยนะทำไมต้องเอารถไปขับเขาก็ลองหลายทีแล้วก็คือเขาต้องขับเขาถึงจะรู้ว่ามันยังกินอยู่ไหมมันหายหรือยังคือตั้งตามสเปคอ่ะมันตั้งได้กรณีที่รถปกติดีไม่มีอะไรผิดเพี้ยนก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าเป็นรถขับหน้าเนี่ยช็อคอัพอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะพอม้าประกบคู่กันไอ้น็อต2ตัวเนี่ยที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยตอนนี้เขาจะมีน็อตที่ตัวบนเนี่ยเขาทำออกมาที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลูกเบี้ยวเพื่อที่ให้ปรับมุมล้อได้ปรับแคมเบอร์ได้ปรับโครงแคมเบอร์ใช่ทีนี้ต้องอยู่ว่าเป็นรถอะไรพอดีไม่ได้บอกนะครับแล้วก็วิธีง่ายที่สุดเมื่อกี้คุณสุภาพสตรีใช่ไหมก็กลับไปที่ร้านเดิมแล้วก็ไม่เสียตังค์แล้วทีเนี้ยบอกที่ตั้งไปคราวที่แล้วเนี่ยมันยังไม่หายเลยมันยังกินอยู่เหมือนเดิมนะครับก็แก้ไขช่างต้องแก้ไขให้ได้เหมือนเดิมนะครับรับสายคุณเอมฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ซีครับครับผมครับสวัสดีครับพี่แนะนำสี่ประตูเกียร์ออโต้ให้หน่อยครับพี่พอดีจะตัดสินใจจองที่มอเตอร์เอ็กโบนี่ครับเพราะว่าสี่ประตูออโต้เป็นตัวสี่ประตูเกียร์ออโต้ธรรมดาครับพี่ขับ2นะรถใหม่รถเก่ารถใหม่รถใหม่ครับจะไปจองมอเตอร์เอ็กโบวันเสาร์นี้ครับขับ2ยกสูงนะครับ4ประตูครับมีตัวไหนแนะนำครับตอนนี้เล็งอะไรได้บ้างฮะผมมอง Ford XLT ไว้กับ Arrivo ครับเป็น4ประตูยาวโต้ครับนี่พี่พลถ้าเป็นผมนะยกสูงขับ2นะ4ประตูนะผมเอาดีโว่ 2.8 มาให้ให้เลือกนะพี่บอกมาเอาอะไรชอบฟอร์ดสี่ประตูสิ่งที่เป็นได้เป็น XLT นะถ้างบไม่ถึง Y-Tech นะก็พอนะเรียกครับผ
ผมอาจจะเลือกไททันนะแต่ว่าต้องเอาไปแปลงหน้าเลยครับในใจผมอะฟอร์ดเพราะฟอร์ดเนี่ยเท่าที่รู้นะฮะขยายช่วงล้อหน้าล้อหลังเนี่ยอีกเซนหนึ่งเท่าที่ไปลองมามันจะนิ่มกว่าตัวอื่นนะที่ไปลองมาสแตนดาร์ดด้วยกันตัวถังเขาใหญ่ที่สุดใช่แต่จริงรีโว่ก็น่าสนใจนะผมสองตัวเนี้ยรีโว่กับฟอร์ดอ่ะก็แต่ว่าเอียงไปทางฟอร์ดมากกว่าเพราะชอบรูปร่างหน้าตาฟอร์ดถ้าฟอร์ดเนี่ยเครื่อง 2.2 เนี่ยถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะอืดนิดนึงนะฮะให้ใส่คันเร่งไฟฟ้าช่วยแต่ถ้ารีโว่เนี่ย 2.8 จบก็เอาให้ขับสนุกก็ต้องทำเหมือนกันมันต้องเติมเหมือนกันนะครับคือไอ้2คันเนี่ยมันมีได้มีเสียอยู่2มี2รูปแบบแล้วคือถ้าซื้อรถตัวรถแล้วดูคุ้มค่าเนี่ยฟอร์ดดูคุ้มราคากับราคาแต่รีโว่เนี่ยคือใช้ไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกคุ้มในระยะยาวหมายความว่าปัญหาจุกจิกมันอาจจะน้อยกว่าแล้วก็การดูแลรักษาและความเป็น Toyota เนี่ยมันได้ในเรื่องของอนาคตซ่อมก็ถูกกว่าต้องยอมรับเลยซ่อมถูกกว่าฟอร์ดแน่นอนแล้วก็ประหยัด 2.8 ตัวนี้แรงนะประหยัดนะฮะแล้วก็ราคาขายต่อเวลาที่เราจะเปลี่ยนรถมันก็ราคามันก็ยังดีอยู่รถตลาดครับทั้งนี้ทั้งนั้นไปลองขับกันครับพี่ไปลองขับบ้างยังยังครับว่าจะไปลอง Motor Expo เนี่ยครับพี่ถ้า Motor Expo ผมว่าจะลองระไม่ลองที่ศูนย์ก่อนว่าเข้าไปที่พี่อยู่กรุงเทพป่ะอยู่อยุธยาครับผมอยุธยาผมว่าลองศูนย์แถวอยุธยาเนี่ยระหว่างทางที่วิ่งมาพี่แวะมาก่อนเลยนะน่าจะมีรถให้เทสต์ไดร์ได้นะครับพี่ลองขับก่อนทั้ง2รุ่นเนี่ยนะแล้วก็มันจะมีอันที่พี่ชอบอยู่นะครับก็อย่าเชื่อพวกเราสักทีเดียวแต่ว่าจากที่ผมบอกตัวที่น่าสนใจคือ2ตัวนี้นะรีโว่กับฟอร์ดผมว่าในบรรดา4ประตูยกสูงตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงเราไม่รู้ไงว่าสรีระของที่คนความชอบคนเราไม่เหมือนกันเพราะแรกที่เห็นไม่มีใครเถียงได้ว่าไม่จริงดูเรื่องรูปร่างหน้าตาแต่คนเราบางคนก็บอกว่าอันนี้หล่ออันนี้ไม่หล่ออันนี้ดูดีอันนี้ไม่ดูดีนะครับ2รุ่นนี้ได้ทั้งคู่เอาที่พี่ชอบเลยแล้วก็โปรโมชั่นไม่งานยาวๆอ่ะครับสอบถามเพราะขับยาวๆเนี่ยครับพี่2.2จะไหวไหมครับไหวครับ 2.2 ไหวไหวคือยนต์ของฟอร์ดเนี่ยนะถึงแม้จะซีซีน้อยนะแต่ว่าพละกำลังก็ไม่ได้แพ้2008เลยนะเพราะมันมาสูงครับรอบต่ำด้วยกำลังดีด้วยขับสนุกฮะครับครับเราสอบถามอีกทีครับตอนนี้โปรโมชั่นตัวไหนยาวกว่าครับผมโอ้ถ้าเราดูในงานครับเพราะเขาปรับเพราะมีเยอะเหลือเกินโปรโมชั่นหลายอย่างดีกว่าครับอันนี้โปรโมชั่นผมว่าอันนี้คุณต้องดูเองว่าอันไหนคุณคิดว่ามันยาวสุดต้องหาใช่เพราะหาจุดที่พอดีต้องถามหลายเจ้าด้วยนะไม่ใช่มาเดินเข้าไปบูธโตโยต้าแล้วไปถามเซลล์คนเดียวคุณต้องถามหน่อยเพราะมาเซลล์มันเป็น10คนเซลล์มาจากหลายดีลเลอร์ด้วยส่วนรถเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกันส่วนรถเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่แถมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากที่เขาบอกมาแล้วเนี่ยเราสามารถขอเพิ่มเติมได้อีกนะคนไทยนิสัยขี้เกรงใจนะเวลาจะซื้อรถไม่ต้องเกรงใจนะครับเขาบอกมาแค่นี้เราขอเพิ่มมาอีกว่าตามที่เราต้องการได้ไหมเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เรายังไม่ควักเงินให้เขาจ่ายใบจองแล้วสิทธิ์ทุกอย่างเป็นของเราหมดอยู่ที่เราทั้งนั้นนะเอาจ่ายค่าใบจองไปแล้วเริ่มคุยจบทีนี้คุยอะไรไม่ได้แล้วครับผมนะครับแล้วอย่างถ้าโดดข้ามไปเป็นตัวไวแท็กครับท็อปกับท็อปอะครับไวแท็กเลยถ้าเป็นงั้นก็ไปไวแท็กเลยถ้างบไปถึงไวแท็กไปเลยพี่เพราะผมว่าไวแท็กมันซื้อแล้วจบเลยซื้อแล้วซื้อไม่ต้องทำต่อไม่ต้องทำอะไรแล้วรถมันหล่อกว่ากันเยอะด้วยมองเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วมาจอดเทียบกันนะไวแท็กมันดูดีมีสกุลกว่าเยอะให้ล้อขอบ18ใช่หน้าจอเป็นซิงค์3นะฮะมีการลื่นถลายทั้งภายในภายนอกระบบแท็กชั่นคอนโทรลใช่มีมาให้แล้วก็จอเนี่ยสามารถที่จะใส่อินเทอร์เฟซได้ครับแล้วก็ไปดูอย่างอื่นได้เลยเพราะจอ8นิ้วแล้วนะครับทั้งงบไปถึงไวแท็กไปไวแท็กอะไรพี่ครับผมแล้วเรื่องภาษีล่ะครับขอถามหน่อยพอดีผมใช้รถแคปอยู่ครับพี่รถ10ประตูก็แพงกว่าหน่อยนึง 2.2 ถูกครับแล้วก็อันนี้เป็น 2.2 ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็น 3.2 เนี่ยรู้เรื่อง 8,000 กว่านะครับอันนั้นค่าภาษีแพงแต่ว่าถ้าเป็น 2.2 เนี่ยไม่แพงนะครับ 2.2 ไวแท็กภาษีถูกกว่าประมาณ 5,000 ครับถูกกว่า Revo 2008ใช่ครับนะครับถึงจะเป็น4ประตูก็เพิ่มขึ้นมาจากรถแคปนิดเดียวฮะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันที่ Motor Expo ครับผมได้ครับผมครับสวัสดีครับครับเขาบอกจองรถในงาน Motor Expo กับศูนย์ต่างจังหวัดที่ไหนอะไรต่างกันไหมใช่ไหมมีต่อไหมฮะ
นิดนึงงานมอเตอร์โชว์กับจองที่สวนป่าครับไหมที่ไหนดีกว่ากันถ้าจองที่งานจะจองที่งานดีกว่าครับครับหนึ่งคือโปรโมชั่นแยกกันโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะคล้ายกันเป็นบางยี่ห้อพี่บอสบางผมจะบอกงี้อธิบายง่ายเวลาเขาโปรโมชั่นบริษัทแม่เขาโปรโมชั่นออกมาครับถูกป่ะงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยโตโยต้ารถแบบนี้ยูซูรถอย่างนี้ฮอนด้ารถอย่างนี้เบนซ์รถอย่างนี้เบียมรถอย่างนี้แต่มันจะได้อย่างนี้ครับเขาวัดรอบสั้นมากเลยงานสมมติเนี้ยมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ย1ถึง12เนี่ย เขาต้องการอัดยอดแค่วันที่1ถึง12เพราะนั้นเซลล์เนี่ยมันจะมาจากหลากหลายพื้นที่มากหลากหลายโชว์รูมเป็น10คนเขาหมุนเวียนกันต้องการยอดขายถูกป่ะใช่แล้วมันก็จะลดแลกแจกแถมกันแบบสะบั้นหันแหลกถึงแม้เขาจะใช้ถึงแม้เราใช้คำว่าเป็นโปรโมชั่นเดียวกันทั่วประเทศแต่ก็มีข้อแตกต่างในการแข่งขันเขาอัดในงานอีกเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยเขาต้องมีมาร์จิ้นนิดนึงเขาจะอัดกันในงานส่วนที่บอกว่าจะขอรับรถที่ศูนย์ได้นะครับเราจองเสร็จแล้วเราขอรับรถที่ศูนย์บริการถูกต้องที่ใกล้บ้านเราถูกต้องสามารถได้เหมือนทำได้เหมือนกันหรือบางทีเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่โอ้เสียเขาส่งรถด้วยส่งถึงบ้านด้วยไม่ต้องไปส่งถึงหน้าประตูบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยขอให้ท่านรับเซ็นแค่นั้นเองหน้าประตูบ้านมีกุญแจมาให้ถ่ายรูปด้วยนะครับอ่ะ320D ครับ BSI 6ปี2,115,000ตอนนี้ราคาเนี่ยตอนนี้มันก็จะเยาว์นะเพราะว่าตัว F30 ตัวเนี้ยเขาก็พยายามเพราะว่าตัวใหม่กำลังจะมาแต่ส่วนลด 200,000 นี่ก็ถือว่าเยอะนะ2,115คือถ้าเทียบกับราคาตอนเปิดใหม่ๆนะ28กว่าถ้าตัวเบนซิน26กว่าวันนี้กับตัวดีเซลดีเซลเนี่ยราคาลงมาเหลือ2,100,000แล้วก็ตัวไฮบริดปลั๊กอินเนี่ย26เพราะฉะนั้นราคาตอนนี้ถือว่าโอ้ราคามันลงแต่ทุกอย่างเนี่ยที่ลงมันมีเหตุผลก็ตัวใหม่ก็เลยนะ BSI มัน6ปีด้วยคือใช่ครับเพิ่ม BSI ด้วยคือตอนนี้มันครึ่งทางของ F30 แล้วนะครับมันก็ได้อีกประมาณ 2-3 ปีแล้วกัน2ไม่เกิน3นะกับบอดี้นี้ถ้าคิดว่าต้องใช้รถเลยแล้วก็ไม่รอแล้ว 2-3 ปีซื้อได้ราคาเนี้ยเพราะคนที่ซื้อก่อนอันนี้เจ็บมาเยอะกว่านี้เพราะราคามันแรงกว่านี้เยอะถามตรงส่วนดีแล้วก็ยังใช้ได้ต้องมี 2-3 ปีอ่ะนะก่อนจะมาอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินครับกับเรื่องราวของน้ำมันเกียร์นะครับไอชินเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ OEM โรงงานนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่แล้วก็ยอมรับโดยน้ำมันเกียร์ไอชินสูตรพิเศษเฉพาะเนี่ยนะครับเป็นสูตรที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์แล้วก็ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเกียร์ครับ Preview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง